สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง Brush Cutter Story Channel นะครับวันนี้จะมานำเสนอการผ่าเครื่องแล้วก็การประกอบเครื่อง Mitsubishi รุ่น T140 นะครับครับสำหรับขั้นตอนแรกเราก็จะทำการถอดชุดกรองอากาศก่อนนะครับพอถอดชุดกรองอากาศเสร็จเราก็จะถอดคาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งคาร์บูเรเตอร์ก็จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์บูเรเตอร์กึ่งผ้าปั๊มกึ่งลูกชักนะครับซึ่งเป็นคาร์บูเรเตอร์ของ TK นะครับจากคาร์บูเรเตอร์เราก็จะมาถอดชุดครอบเครื่องนะครับซึ่งก็มีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการถอดชุดคลัตช์นะครับซึ่งก่อนจะถอดเราก็ใส่หัวเทียนปลอมนะครับหัวเทียนปลอมก็จะทำหน้าที่ไม่ให้ลูกสูบขยับนะครับจากนั้นเราก็ทำการถอดชุดคลัตช์ออกนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะพยายามถอดไฟเบอร์คาร์บูนะครับซึ่งน็อตตัวหนึ่งค่อนข้างแน่นนะครับถอดไม่สามารถถอดได้เดี๋ยวเราจะกลับมาถอดทีหลังนะครับก็ทำการถอดฝาหลังแทนครับซึ่งพอถอดน็อตออกทั้ง3ตัวเนี่ยก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับค่อยๆงัดฝาหลังออกจากแคลงนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นยางรองถังน้ำมันนะครับก็ทำการแกะออกด้วยนะครับจากนั้นก็ทำการถอดเหล็กยึดถังน้ำมันนะครับแล้วก็ดึงถังน้ำมันออกมานะครับนั้นเราก็ทำการถอดชุดลานสตาร์ทนะครับซึ่งก็จะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการถอดคอยไฟออกนะครับซึ่งคอยไฟตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ดับติดอยู่ที่ขาคอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแกะสวิตช์ดับออกเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับค่อยๆขันสกรูใต้สวิตช์ดับนะครับซึ่งสกรูตัวนี้ก็จะเป็นสกรูที่ไว้ยึดสายไฟนะครับของสวิตช์ดับอ
หรับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการถอดจานไฟนะครับซึ่งเราถอดน็อตยึดจานไฟออกเสร็จเราก็จะใช้เครื่องมือในการดึงจานไฟออกนะครับนั้นเราก็จะทำการถอดชุดท่อไอเสียนะครับซึ่งท่อไอเสียของ T140 ก็จะมีลักษณะแตกต่างจากท่อไอเสียรุ่นอื่นนะครับก็จะประกอบด้วยฝาครอบนะครับแล้วก็ชุดกรองเสียงนะครับแผ่นกรองเสียงนะครับซึ่งหลังจากถอดแผ่นนี้ออกด้านในก็จะมีน็อตอีก2ตัวนะครับที่ยึดบอดี้ของท่อไอเสียติดกับเสื้อสูบนะครับจากถอดท่อไอเสียเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการถอดชุดพัดลมนะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่1ตัวก็ทำการถอดน็อตออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือในการถอดซึ่งเป็นเครื่องมือตัวเดียวกับที่เราใช้ถอดจานไฟนะครับก่อนจะถอดเสื้อสูบเดี๋ยวเราทำการถอดแป้นคาบูออกก่อนนะครับซึ่งมีน็อตตัวหนึ่งซึ่งแน่นมากก็จะใช้ไขควงตอกครับในการตอกออกนะครับจากนั้นเราก็จะทำการถอดน็อตยึดเสื้อสูบ2ตัวนะครับเพื่อที่จะทำการถอดเสื้อสูบออกมานะครับThank you.
ครับก็ถอดน็อตอีก3ตัวนะครับเป็นน็อตยึดแคล้งนะครับจากนั้นเราก็ใช้ค้อนยางหรือว่าค้อนพลาสติกนะครับค่อยๆเคาะให้แคล้งแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ทำการถอดซีอูออกนะครับหลังจากนั้นก็จะตอกแบริ่งออกด้วยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการผ่าเครื่องนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการนำไปทำความสะอาดนะครับแต่ก่อนจะทำความสะอาดเราก็ทำการจดบันทึกขนาดของซีลแล้วก็ขนาดของลูกปืนนะครับรวมถึงขนาดของแหวนด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการสั่งซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำกลับมาประกอบนะครับซึ่งขั้นตอนการประกอบก็เริ่มจากการใส่แบริ่งนะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนจะใส่แบริ่งเราก็จะทำการให้ความร้อนก่อนนะครับสำหรับเบ้าลูกปืนนะครับเพื่อให้เบ้าลูกปืนเนี่ยขยายนะครับเราจะได้ไม่ต้องตอกแบริ่งเข้าไปในเบ้าลูกปืนนะครับจากนั้นเราจะทำการใส่ซีลข้อเหวี่ยงนะครับซึ่งก่อนจะใส่ซีลข้อเหวี่ยงเราก็ทำการทาจาระบีที่ซีลข้อเหวี่ยงก่อนนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการประกอบแข็งนะครับซึ่งเราก็จะทำการทากาวประเก็นก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ประเก็นกระดาษครับพอใส่ประเก็นกระดาษเสร็จเราก็จะทำการใส่ชาร์ปนะครับก็คือข้อเหวี่ยงแล้วก็ทำการประกอบชุดแข็งนะครับสำหรับสกรูยึดแคล้งเราจะใส่น้ำยาล็อกเกลียวด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แคล้งคลายตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการใส่แหวนลูกสูบนะครับก็ใช้ครีมถางแหวนช่วยนะครับในการใส่หลังจากใส่แหวนลูกสูบเสร็จนะครับก็จะทำการประกอบลูกสูบเข้ากับก้านนะครับ
ซึ่งในขั้นตอนนี้เราต้องดูนะครับปากแหวนเนี่ยครับให้หันไปทาง ID นะครับก็คือปากแหวนจะต้องหันไปทางพอร์ต ID นะครับของเสื้อสูทนะครับก่อนจะประกอบเสื้อสูบก็ทำการทาน้ำมันที่แหวนลูกสูบกับลูกสูบนะครับหลังจากนั้นก็ทาน้ำมันที่ผนังเสื้อสูบครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์เสื้อสูบนะครับจากนั้นก็ทำการยึดน็อตนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะยึดน็อตเราก็จะใส่น้ำยาล็อกเกี่ยวนิดนึงนะครับซึ่งเป็นน้ำยากันคลายครับครับเสร็จแล้วก็ทำการประกอบชุดจานไฟนะครับก่อนจะขันน็อตก็ใส่หัวเทียนปลอมนะครับเพื่อที่จะยังไม่ให้ลูกสูบขยับนะครับจากนั้นก็ใส่ชุดพัดลมนะครับก่อนจะทำการประกอบชุดคอยไฟเราก็จะทำการประกอบสวิตช์ดับก่อนนะครับซึ่งก็ต้องต่อสายไฟหลังจากต่อสายไฟเสร็จเราก็จะยึดสวิตช์ดับเข้ากับขาคอยนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะทำการประกอบคอยไฟนะครับซึ่งก็จะใช้กระดาษแข็งนะครับลองเป็นการเซตระยะห่างของคอยไฟกับแม่เหล็กนะครับพอยึดคอยไฟเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการทดสอบนะครับว่าคอยไฟทำงานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับต่อไปเราก็จะทำการประกอบชุดท่อไอเสียนะครับจากนั้นก็ทำการประกอบแป้นคาบูนะครับก่อนจะประกอบถังน้ำมันก็ทำการใส่ยางรองขาถังน้ำมันก่อนนะครับซึ่งถังน้ำมันนี้เป็นถังน้ำมันใหม่นะครับ
ก็จะทำการประกอบชุดปั๊มก่อนนะครับชุดปั๊มแยกน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการประกอบถังน้ำมันนะครับก็ใส่ฝาหลังนะครับแล้วก็ยึดน็อต3ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ทำการประกอบชุดลานสตาร์ทนะครับก็ยึดน็อต2ตัวนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดครอบเครื่องนะครับยึดน็อตอีก2ตัวนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการประกอบเปลี่ยนผ้าปั๊มนะครับของคาร์บูเรเตอร์นะครับการประกอบก็จะเริ่มจากการประกอบชุดวาล์วจ่ายน้ำมันก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะทำการประกอบชุดกระเดื่องกดวาล์วนะครับต่อไปก็เป็นการประกอบชุดผ้าปั๊มลีดวาล์วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข็มน้ำมันนะครับแล้วก็เข็มเร่งเดินเบานะครับจากนั้นก็ประกอบชุดเข็มเร่งกับลูกเร่งนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นก็นำคาร์บูเรเตอร์แบบมาประกอบเข้ากับแป้นคาร์บูนะครับก่อนจะประกอบหัวเทียนเราก็ทดสอบหัวเทียนด้วยเครื่องเทสก่อนนะครับว่าหัวเทียนเนี่ยทำงานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการประกอบชุดกรองอากาศนะครับ
ากนั้นเราก็จะทำการใส่สายเดรนนะครับหลังจากใส่สายเดรนเสร็จเราก็จะใส่สายดูดน้ำมันนะครับจากปั๊มแยกเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองนำเครื่องไปทดสอบสตาร์ทกันครับขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ